สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับมาเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงนะครับปรากฏว่าสัปดาห์เดียวนี้มียอดทะลุ 5,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องราวของน้ำทะเลเกือบครึ่งโลกครับที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสีเขียวเข้มข้นเรื่อยๆนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์ศักดินันท์ปลาทองอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับได้ดำเนินธุรกิจของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับภายใต้กรอบแนวคิด ESG ซึ่งย่อมาจาก Environment Social และก็ Governance นะครับโดยธนาคารสามารถสร้างผลในเชิงบวกให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมแล้วก็ด้านธรรมาภิบาลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะครับโดยหากแยกหรือว่าจำแนกแยกแยะออกมาเนี่ยในด้านของตัว E หรือว่า Environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับธนาคารได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผ่านทางการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนตัว Sก็หมายถึงโซเชียลคือภารกิจหลักที่ธนาคารได้เข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้ากลุ่มฐานรากนะครับโดยจะเน้นการดำเนินการใน3มิติโดยการประกอบไปด้วยมิติที่1เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบนะครับมิติที่2เป็นการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยของตลาดให้เกิดความเป็นธรรมมิติที่3เป็นการสร้างงานสร้างการบริหารจัดการภายใต้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือตัว G หมายถึง Governance ธนาคารได้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยยึดมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลผ่านกระบวนการปรับลดงบประมาณขององค์กรลงนะครับเกือบจะ125ต่อปีโดยในปี2566นะครับได้มีการปรับลดการตั้งงบประมาณลง9,800 ล้านบาทนะครับรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินการนะครับทำให้ธนาคารได้รับการประเมิน ITA ในปี2566ในระดับสูงสุดเป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นร่มพับได้สามารถพกพาได้สะดวกสบายนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับ2ท่าน2รางวัลส่วนวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับมีการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจอดหรือว่า Park and Ride ขึ้น1แห่งด้วยกันโดยตั้งอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของสถานีคลองบ้านม้านะครับสถานีคลองบ้านม้าตัวอีกครั้งนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับมีการสร้างอาคารจอดแล้วจอดหรือว่า Park and Ride ขึ้น1แห่งบริเวณทิศใต้ของสถานีคลองบ้านม้านะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับมีการจัดสร้าง
อาคารจอดและจอดหรือว่าพาร์คแอนด์ไลน์ขึ้น1แห่งด้วยกันคำถามคืออาคารดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสถานีรถไฟฟ้าชื่อว่าอะไรนะครับของสถานีรถไฟฟ้าชื่อว่าอะไรตอบมาเป็นชื่อนะครับสถานีอะไรก็ตอบมาแล้วครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่25กรกฎาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณกนกวรรณเทียมจิตนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องของไข้เลือดออกนะครับที่มีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็ตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าก็จำนวนป่วยมากครับมากสูงทีเดียวนะฮะก็จำนวนเนี่ย 40,000 กว่ารายนะครับ 41,527 รายอันนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกราคมป่ะครับหมอใช่ครับจนถึง10จนถึง19กรกฎาคม19กรกฎาคมครับก็สถานการณ์เรียกว่าล่าสุดเนี้ยนะฮะครับก็ 40,000 กว่าราย 40,000 กว่ารายแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับก็มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ย36รายครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ36รายครับที่รายงานว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนะครับจนถึงนะเดือนกรกฎาคมครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณหมอครับต้องเรียนนี้ครับก็เดือนนี้นะฮะกรกฎาคมเนี่ยจริงๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะหน้าฝนใช่ไหมฮะเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะแนวโน้มเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะฮะครับต้องเรียนว่าอย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่สัมพันธ์กับฤดูกาลนะครับใช้คำนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อมีฤดูฝนเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าปีไหนเนี่ยจะมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะถ้าเอามาดูเป็นลักษณะของทางสถิติเนี่ยก็จะพบว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกปีครับก็คือจะสัมพันธ์กับเรื่องของฤดูกาลอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะฮะปี65ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเพียงแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยไม่สูงเท่ากับปีนี้นะครับปี65เนี่ยรายงานตั้งแต่ต้นปีจนถึง19กรกฎาคมเหมือนกันเนี่ยจำนวนผู้ป่วยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายฮะปีนี้เนี่ย4ปีนี้มัน 40,000 กว่า3เท่าตัวใช่ครับ 2-3 เท่าตัวเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเรียกว่าการเพิ่มขึ้นหรือว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกนี่ก็จะมากกว่าปีแล้วค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าเราดูในรายละเอียดนะครับก็คือว่าดูในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องเรียนว่าทุกภาคของประเทศไทยใช้คำนี้ได้เลยนะครับทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวโน้มของผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นนะทุกภาคเลยนะทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่การระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับอีกอันนึงในเรื่องของสถานการณ์ของที่เรียนไปว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับปีนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ย36รายปีที่แล้วเนี่ยครับก็รายงานเนี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เสียชีวิตนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงกรกฎาคมสำหรับปี65เนี่ยก็อยู่ที่17รายครับเพราะฉะนั้นก็เท่าตัวเหมือนกันเท่าตัวเหมือนกันใช่ๆครับสำหรับปีนี้นะครับเอ๊ะทำไมมันมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยพิเศษหรือเปล่าคุณหมอทำไมตัวเลขมันแตกต่างกันเยอะเหลือเกินนะสองปีนี้ผมเรียนนี้ครับมาตรการอะไรต่างๆนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องพูดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19ด้วยนะฮะโควิด-19เนี่ยทำให้ยังคนไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ไปไหนนะครับ คือมีการล็อกดาวน์นะครับมีการปิดสถานที่อะไรต่างๆทำให้การไปมาหาสู่หรือว่าการเดินทางเนี่ยจำกัดครับแล้วอีกอย่างนึงการรวมตัวกันในสถานที่ที่เรียกว่ามีผู้คนหนาแน่นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นนักเรียนไม่ได้ไปที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าเรียนทางออนไลน์สถานที่หลายที่เนี่ยปิดนะครับไม่มีการไปชุมนุมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะน้อยลงครับในการระบาดเป็นกลุ่มก้อนครับให้ทำนี้นะแต่ว่าในปี66เนี่ยต้องเรียกว่ารูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยกลับเข้ามาสู่ปกตินะ
มีการเดินทางนะฮะมีการไปสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสถานที่ใดเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เรียนนะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าถ้าที่ใดเนี่ยนะฮะมีแหล่งของนะฮะยุงลายนะครับมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้ามีผู้ป่วยอยู่ในสถานที่นั้นด้วยเนี่ยนะฮะก็ถูกยุงลายเนี่ยกัดมันสามารถนำพาไวรัสเนี่ยแล้วก็นะฮะเมื่อไปกัดผู้อื่นต่อเนี่ยมันก็สามารถที่ถ่ายทอดไอ้โรคตัวนี้ได้นะครับเชื้อไวรัสตรงนี้ได้ก็จะเกิดการระบาดเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนไปหาสาเหตุแบบนี้แหละครับว่าในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นะของยุงลายเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญยังเป็นจุดเน้นนะต้องเรียนว่ายังเป็นจุดเน้นที่สำคัญในเรื่องของการที่จะลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็หมายรวมถึงการลดจำนวนผู้ป่วยด้วยนะครับครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอครับเกิดจากอะไรบ้างฮะจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยต้องเรียนครับถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มอายุ25-34 ปีครับนะครับ10รายนะครับแล้วก็15-24 ปีกลุ่มอายุเนี่ย7รายอีกกลุ่มอายุหนึ่ง10อีกกลุ่มอายุหนึ่ง5-14 ปีเนี่ย8รายจะเห็นว่ากลุ่มอายุต่างๆเนี่ยมันชี้เห็นว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเด็กนะครับเกิดในผู้ใหญ่ซึ่งน่าจะรู้นะฮะน่าจะมีภูมิความรู้อยู่ใช่ครับเกิดในกลุ่มของวัยรุ่นเด็กโตนะแล้วก็ต้องเรียนว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโรคประจำตัวหรือในลักษณะของสภาพทางร่างกายนะครับเช่นภาวะอ้วนนะฮะอย่างเงี้ยก็จะมีปรากฏอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวนะฮะเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะฮะหรือภาวะอ้วนอย่างที่เรียนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าภาวะเสี่ยงอันหนึ่งซึ่งถ้าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยนะในการที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเรียนว่าก็เป็นลักษณะของทางพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นอย่างนั้นสำหรับโรคนี้นะฮะอีกอันนึงก็คือว่าในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากมีโรคประจำตัวดังกล่าวเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะไม่ตรงไปตรงมาความหมายคือการให้สารน้ำเกลือเนี่ยนะครับการให้น้ำเกลือเนี่ยนะฮะอัตราที่เหมาะสมเนี่ยต้องคำนวณให้ดีนะครับต้องคำนวณให้ดีลักษณะของสารน้ำที่ให้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการให้ในอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ชนิดของการให้เนี่ยนะบางครั้งก็อาจจะต้องเรียกว่าเลือกนะฮะชนิดที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะของอาการของผู้ป่วยครับตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญคือจะสรุปความก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาก็อาจจะมีความเรียกว่าซับซ้อนนะฮะมีเทคนิคมากขึ้นอาจจะไม่มากกว่าเด็กครับต้องเรียนครับอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะเด็กว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีโรคประจำตัวฮะก็การคำนวณการให้สารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะตรงไปตรงมาจะค่อนข้างจะเป็นไปตามเรียกว่าอะไรอ่ะที่ตำราเขียนไว้ว่างั้นนะฮะของผู้ใหญ่ต้องอาจจะต้องปรับมีการปรับมีการนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนะครับพิจารณากันเป็นรายๆไปเป็นลักษณะนี้เอ๊ะคุณหมอครับยังจุดเริ่มต้นของการป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับวัยใช่ไหมฮะคุณหมอฮะจะเหมือนกันครับไม่เกี่ยวกับมีการนำเสนอฮะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่ไม่เลือกเพศและไม่เลือกเศรษฐสถานะที่ว่าจะจนหรือรวยจะได้ทุกขั้วหน้ามีผู้นำเสนอเวิร์ดดิ้งแบบนี้นะฮะแล้วคือโรคบางโรคเนี่ยอาจจะเลือกนะครับอย่างเช่นโรคภาวะอ้วนเนี่ยอาจจะเรียกว่าถ้าเราเรียกว่าไงฮะกินหรือบริโภคมากเกินไปนะฮะมีคนมีสตางค์วันเถอะนะฮะอันนี้อาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันสูงขึ้นนะฮะอัตราเขาเรียกอุบัติการณ์เพิ่มในส่วนคนที่อาจจะนะไม่ได้บริโภคอาหารเหล่านี้ก็อัตราหรือว่าอุบัติการไม่ค่อยเยอะแต่โรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่เลือกนะไม่เลือกเลยไม่เลือกเศรษฐสถานะครับไม่เลือกวัยทุกคนมีสิทธิ์ทั่วหน้าหมดมีสิทธิ์ทั่วหน้าเป็น
เรียกว่ามีความเท่าเทียมกันครับไม่มีการแบ่งแยกเราไม่อยากได้ความเท่าเทียมแบบนี้นะใช่ๆทีนี้คือพอติดเชื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณหมอครับพัฒนาการเนี่ยมันจะเริ่มแตกต่างกันแล้วใช่ไหมฮะระหว่างคนที่อายุมากกับคนที่อายุน้อยเนี่ยคุณหมอคือระยะเนี่ยมันจะมีระยะไข้ระยะวิกฤตแล้วก็ระยะฟื้นนะไข้วิกฤตระยะเนี่ยยังใช่ครับยังมีลักษณะเหมือนกันยังมีลักษณะเหมือนกันคำว่าระยะไข้ก็คือมีไข้สูงไข้ไม่ลงนะครับแล้วก็พ้นจากระยะไข้ไปเนี่ยปรากฏว่าไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนทุกครั้งนะว่าไข้ลดเนี่ยไม่ใช่ว่าโรคจะดีขึ้นนะหรือว่าหายจากโรคไข้เลือดออกไปแล้วปรากฏว่าพอไข้ลงเนี่ยนะฮะมันอาจจะเข้าสู่ระยะช็อกอ้าวตอนนี้พอระยะช็อกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความดันโลหิตต่ำลดลงนะครับแล้วก็เรียกว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและเหมาะสมในช่วงนั้นนะครับที่ถูกต้องนะ24-48ชั่วโมงเป็นระยะที่สำคัญเป็นระยะที่วิกฤตหลังจากที่ไข้ลงนะครับพอไข้ลงแล้วเนี่ยถ้าพ้นจากระยะช็อกไปได้นะครับไปได้เนี่ยก็เข้าสู่ระยะฟื้นพอฟื้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนอะไรก็ผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่มีความรุนแรงหรือว่าอะไรที่แทรกซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาเนี่ยไอ้ตรงระยะช็อกเนี่ยสำคัญมากเลยนะสำหรับโรคไข้เลือดออกว่าจะต้องดูว่าผู้ป่วยในแต่ละรายนั้นนะมีเข้าสู่ระยะช็อกเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การให้สารน้ำตรงนั้นจะค่อนข้างสำคัญในเด็กกับในผู้ใหญ่ก็ยังมีลักษณะเนี่ยนะครับระยะไข้ระยะช็อกแล้วก็ฟื้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าความแตกต่างคือในผู้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นการคำนวณการให้อัตราของสารน้ำการเลือกชนิดของสารน้ำนี่อาจจะต้องดูแล้วก็มีความเรียกว่าละเอียดระมัดระวังนะครับในจริงๆในเด็กก็เช่นกันนะในเด็กก็เช่นกันในระยะช็อกเนี่ยก็นะจะต้องมีการคำนวณแล้วก็ให้อัตราแล้วก็สารน้ำเลือกสารน้ำที่เหมาะสมเช่นกันครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาละเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ไปถึงขั้นระยะช็อกเนี่ยคุณหมอฮะครับผมเรียนงี้ฮะก็การวินิจฉัยเนี่ยมีส่วนสำคัญนะการวินิจฉัยได้รวดเร็วมีส่วนสำคัญอย่างที่เน้นย้ำหลายครั้งครับแล้วก็จะขอพูดซ้ำอีกทีนะว่าเราทบทวนประวัติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วเราพบว่ามีปัจจัยตัวหนึ่งก็คือว่าได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าเกินไปล่าช้าเกินไปล่าช้าเกินไปนี่คือจากตัวเลขที่ทบทวนเลยนะได้รับการวินิจฉัยวันที่4วันที่4ที่มีวันที่4หลังจากที่มีอาการไข้อันที่ช้าไปครับควรจะเป็นวันไหนเพราะว่าวันที่4อาจจะเข้าสู่ระยะวิกฤตไปแล้วอาจจะเรียกว่าพอมาถึงพบแพทย์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าสู่ระยะช็อกไปแล้วอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับคุณหมอฮะขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นกับบุคคลด้วยครับอันนี้เป็นการเรียกว่าทบทวนเอาประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมาทบทวนดูว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยเสียชีวิตนี่มีปัจจัยอะไรที่เสี่ยงบ้างนอกจากเขาจะมีโรคประจำตัวนะครับมีภาวะอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยครับผมว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าการได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าเพราะฉะนั้นคำแนะนำในช่วงนี้เลยนะที่มีจำนวนผู้ป่วยมากเนี่ยในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกเนี่ยผมพูดให้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีอาการไข้นะครับใช้คำว่าไม่เกินนะฮะคือวันแรกมีไข้เนี่ยท่านอาจจะทานยาลดไข้แล้วก็ยาลดไข้ช่วงนี้นะฮะให้ใช้พาราซิตามอลเท่านั้นอย่างเดียวนะฮะลดไข้ยี่ห้ออื่นประเภทอื่นนะไม่ต้องไม่ใช้งดใช้นะครับใช้เฉพาะพาราก็พาราเนี่ยต้องกินให้เหมาะสมด้วยนะฮะคืออย่าใช้เยอะมากเกินไปนะครับ4-6ชั่วโมงถึงใช้นะครับพาราซิตามอลเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปเดี๋ยวมีผลต่อตับอีกนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าไข้1วันนะครับกินยาลดไข้ไม่ลงมีไข้วันที่2อีกนะครับกินยาลดไข้ยังไม่ลงอีกพบแพทย์ทันทีฮะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองวันที่2พอครับพบแพทย์เลยครับเพื่อการวินิจฉัยฮะคือผมเรียนว่าไข้เลือดออกเนี่ยนอกจากเราซักประวัติส่วนร่างกายแล้วเนี่ยอีกอันนึงซึ่งสำคัญเช่นกันก็คือว่าการเจาะเลือดเพื่อดูว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยนะฮะของผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเท่าไหร่นะฮะปริมาณของเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะฮะเท่าไหร่แล้วเกล็ดเลือดเนี่ยเท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่จะตัดสินใจว่าเคสนี้บุคคลผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะจะต้องแอดมิดหรือเปล่าด้วยฮะ
นอกจากประวัติการตรวจร่างกายประวัติอย่างเช่นว่าถ้าประวัติบอกยังทานอาหารได้นะครับไม่ค่อยมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับอันนี้อาจจะยังเรียกว่าอาการยังเรียกว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกก็อาจจะได้แต่ถ้าบอกว่าทานอาหารไม่ได้อาเจียนมากเลยนะฮะดูเคลียนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเจาะเลือดแล้วบอกว่าเลือดยิ่งต่ำด้วยเนี่ยอันนี้ต้องแอดมิททันทีนะครับอันนี้สำคัญมากเลยว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเลื่อนนานนะครับอย่าให้เลื่อนนานมีไข้1วัน2วันไข้ไม่ลงแล้วพบแพทย์ครับอย่ารักษาตัวเองไม่ต้องรอนานยามาทานเองเลยให้นานไปนะครับ เพราะว่าไม่ดีพูดง่ายคือถ้าเป็นไข้ปกติกินยาพาราเข้าไปเนี่ยอาการหรือว่าเพราะเนี่ยอุณหภูมิไข้มันต้องลดลงถูกไหมฮะโดยหลักการถูกต้องครับ2วันเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นในวันที่2ก็ไปได้เลยไม่ต้องรอแล้วนะฮะไม่รู้อะไรไม่ต้องรอครับอันนี้แมสเสจสำคัญนะอย่ารอบางคนรอนานเกินไปแล้วก็กว่าจะพบแพทย์อีกทีเนี่ยก็เรียกว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับลำบากแล้วแก้ไขเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากกลับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับครับยินดีครับสวัสดีครับกลับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับช่วงเล่าขานเกิดอะไรขึ้นกับน้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวเข้มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกินพื้นที่ตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งโลกแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยจะมีอาคารจอดและจอดอยู่1แห่งอาคารจอดและจอดหรือว่าที่เรียกว่า Park and Ride เนี่ยนะครับอาคารที่ว่านี้จะตั้งอยู่ทางทิศใต้คำถามคืออยู่ทางทิศใต้ของสถานีชื่อว่าอะไรนะครับของสถานีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ